สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่นะคะวันนี้อาจารย์นรีจะกลับมาทําคลิปความรักนะคะให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะอันนี้อาจารย์แบ่งแบบไทยถ้าใครรู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีพฤษภสามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะอันนี้เรื่องสตอรี่อาจารย์ไม่สามารถกําหนดสถานะได้นะคะให้ไพ่เสี่ยงทายเรื่องราวอาจจะเป็นสถานะไหนก็ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะไม่สามารถตรงกับชาวพฤษภทั้ง 100% นะคะก็ต้องใช้การดูอย่างมีวิจัยญาณนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างใครที่คิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของท่านนะคะสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะอ่ะโอเคนะเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะมาลุ้นขอพลังงานความรัก1ใบ2เหรียญสองเหรียญออกมามีอะไรเอ่ยขอคนต้นเรื่องนิดนึงนะคะคนต้นเรื่องเป็นราชินีไม้เท้าค่ะเป็นราชินีเหรียญนะคะคนต้นเรื่องของเรานะคะเดี๋ยวขอดูเรื่องราวก่อนนะคะค่อยมาอธิบายตัวตนนะคะตรงนี้ถ้าใครที่เป็นผู้ชายก็เปลี่ยนเป็นราชาไม้เท้านะคะกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะถ้าอีกฝั่งหนึ่งเป็นผู้ชายก็เป็นราชาเหรียญได้นะคะดูศักดิ์ศรีสมกันมากนะคะคู่นี้ มวยถูกคู่นะคะเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะคะว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาก่อนเลยนะคะมี10ไม้เท้ามีสเตรนท์ค่ะมีแดกถือดาบนะคะสี่ถ้วยค่ะหนึ่งไม้เท้าค่ะหกถ้วยราชาราชาดาบค่ะใช่ค่ะราชาเหรียญ มีราชาดาบแล้วก็มีราชาเหรียญด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูเรื่องราวของฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของราชาหรือราชินีไม้เท้านะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของราชาหรือราชินีดาบนะมีสองเหรียญขึ้นมานะคะการต้องเลือกระหว่างคนสองคนสถานการณ์อะไรบางอย่างสถานการณ์สองอย่างนะคะการตัดสินใจจมูนเป็นเก้าไม้เท้านะคะราชาเหรียญก็อยู่ในนี้ด้วยหกถ้วยหกดาบมีหกถ้วยทั้งคู่เลยอ่ะJustice นะคะแปดไม้เท้าค่ะสิบไม้เท้านะคะมีห้าไม้เท้าเอ้ยไม่ใช่ห้าดาบนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะFamily and tribe นะคะ Sexuality นะคะ Soulmate ว้าว คุณได้ Soulmate อ่ะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะในเดือนแห่งความรักคุณได้ Soulmate โอเคนะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูก่อนนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะมันมีพลังของความเป็นครอบครัวเข้ามานะคะตรงนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะขึ้นมาเป็นเดอะทาวเวอร์นะคะมันอาจจะเป็นความรักนะคะในครั้งก่อนของคุณที่มันจบไปแล้วนะคะมันจบไปแล้วเพราะว่ามันเป็นสิบไม้เท้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยากที่จะอธิบายอยู่ด้วยกันแล้วมันมีปัญหามันไปกันไม่รอดนะคะใช้ศัพท์ง่ายๆศัพท์ชาวบ้านคือมันไปกันไม่รอดไปกันไม่ได้นะคะมันอยู่ด้วยกันแล้วปัญหามันเยอะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนะคะคุณสองคนนะราชินีไม้เท้ากับ
ราชาหรือราชินีเหรียญตรงนี้นะคะอาจจะยังเด็กอยู่นะคะประสบการณ์ชีวิตอาจจะน้อยทําให้ตอนที่มาอยู่เป็นแฟนกันเป็นคู่กันหรือว่าบางคู่อาจจะแต่งงานกันเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์หรือมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่มันเหมาะสมที่มันดีพอนะคะที่จะพอครองกับประคองความรักหรือประคองชีวิตคู่ของคุณให้มันอยู่ต่อไปด้วยกันได้นะคะแต่เมื่อปัญหาความรักตรงนี้มันจบไปแล้วนะคะมันจบไปแล้วปรากฏว่าราชาหรือราชินีไม้เท้าของเรานะคะพยายามนะคะพยายามที่จะทำตัวเองให้เข้มแข็งนะคะเรียนรู้ถึงประสบการณ์ชีวิตนะคะนำความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนตัวคุณเองนะคะฝั่งนี้อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภก็ได้ฝั่งนี้อาจจะเป็นคู่ของคุณนะคะถ้าไม่ใช่ก็ไปสลับตัวตนกันนะคะเพราะว่าไพ่อาจสลับกันได้นะทีนี้คุณได้เรียนรู้นะคะที่จะเมคตัวเองให้เข้มแข็งจะสร้างตัวเองให้เข้มแข็งให้มีกําลังใจนะคะคุณรู้สึกว่าถึงแม้ว่าความรักของคุณจะจบไปแต่คุณสามารถเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ของคุณได้นะในเรื่องของการงานในเรื่องของการทําอะไรให้มันประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นนะคะเด็กถือดาบคุณพยายามแบบเข้มแข็งลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งกับชีวิตของคุณนะคะคุณรู้สึกว่าถึงแม้มันอาจจะไม่ได้มีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาหาคุณมากนักนะแต่คุณจะพยายามสร้างโอกาสด้วยตนเองคุณจะพยายามไขว่คว้าหาโอกาสเพื่อสร้างชีวิตของตัวคุณเองให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วคุณก็สามารถทำได้จริงๆนะคะคุณหาโอกาสดีๆให้กับตนเองคุณได้เริ่มทำงานใหม่ธุรกิจใหม่หรือมีสิ่งดีๆใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะรวมถึงมีคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะคะมีความเป็นราชาดาบนะคะเป็นคนที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นนะคะจริงจังกับชีวิตมากๆนะคะคุณก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะคะคุณก็ยังอยากที่จะศึกษาดูใจกับเขาอยู่นะคะณเวลานี้นะคะอ่ะแล้วฝั่งของราชาหรือราชินีเหรียญดูสิเขาขึ้นมาในฝั่งของเขาเลยนะคะเขาเป็นราชาหรือราชินีเหรียญคนนี้นั่นเองนะคะเป็นคนรักของคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้แล้วฝั่งนี้เป็นคนรักของคุณนะคะหลังจากที่เขาผิดหวังกับความรักนะคะต้องเลิกรากับคุณไปแล้วนะคะฝั่งคุณขึ้นเดอะทาวเวอร์ฝั่งเขาขึ้นเป็นเดอะมูนนะคะเป็นเดอะมูนกับก้าวไม้เท้ามันติดขัดไปต่อไม่ได้มันเหนื่อยเหลือเกินนะก็เลยจําเป็นที่จะต้องแยกย้ายกันไปต่างคนต่างมุ่งมั่นนะคะไปทําตามความฝันของตนเองนะคะแต่ว่าหลังจากที่เขาจากไปเนี่ยเขาไม่เคยลืมคุณเลยอ่ะเห็นไหมคะ6ถ้วยเขายังคิดถึงคุณความรักครั้งเก่านะคะการจากไปของเขาครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาอยากไปแค่ชั่วคราวนะคะ6ดาบเขาอยากไปแค่ชั่วคราวเขาไม่ได้อยากจบความสัมพันธ์ที่มันแบบจําเป็นที่จะต้องแบบหย่าร้างหรืออะไรที่เป็นแบบความยุติธรรมอ่ะนะคะกับคุณตรงนี้นะคะกับชาวราชาหรือราชินีไม้เท้าตรงนี้นะคะเหมือนเขาพยายามไปนะคะไปทํางานไปสร้างเนื้อสร้างตัวจริงๆนะคะ8ไม้เท้าเขาอยากที่จะกลับมาแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคุณกับเขานะคะให้มันเกิดแบบความยุติธรรมอ่ะลบภาพของความผิดหวังนะคะหรือการที่คุณอาจจะมองเขาว่าเขาเป็นคนที่อาจจะไม่เก่งไม่มีความสามารถหรือทำอะไรที่แบบคุณรู้สึกผิดหวังไม่ภูมิใจในตัวเขานะเขาอยากกลับมาแก้ไขตรงนี้นะคะดูสิเขาอยากกลับมาแล้วในท้ายที่สุดเขาจะกลับมานะคะเพื่อมาขอคุณแต่งงานนะคะถ้าตอนนั้นเขายังไม่ได้แต่งงานคุณเป็นคู่รักกันนะคะก็คือเขาจะกลับมาขอคุณแต่งงานจริงๆนะคะหรือว่าถ้าตอนนั้นคุณอาจจะอยากหย่าขาดจากเขาแต่เหมือนกับว่า justice มันอยู่ฝั่งเขาว่าเขาอาจจะไม่ยอมหย่าให้คุณนะคะเขาอาจจะจากไปเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วกลับมาแก้ไขแล้วก็กลับมาเป็นคู่กับคุณใหม่นะคะอ้าวแล้วระหว่างนี้ทำยังไงชาวคุณไปมีความสัมพันธ์นะคะคุณไปแบบเหมือนศึกษาดูใจกับราชาดาบนะแต่ขณะที่กำลังศึกษาดูใจกันดูสิเขาอีกแล้วค่ะนะคะความเป็นเหรียญนะคะราชาหรือราชินีเหรียญคนนี้ก็กลับมาจริงๆค่ะกลับมารักครั้งเก่านะคะกลับมาเพื่อเติมเต็มหัวใจกลับมาเพื่อแก้ไขความผิดพลาดกลับมาเพื่อทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะมันก็เลยเป็นสองเหรียญไงเห็นไหมมันก็เลยเป็นสองเหรียญเพราะว่าคุณจะต้องเลือกนะคะระหว่างราชาดาบนะคะ
กับคนรักเก่าของคุณนะตอนนี้คุณก็ยังแบบสดๆหล่อๆสวยๆอะนะคะแต่คุณก็มีสิทธิ์เลือกอะนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาดูนะว่าคุณจะเลือกใครอย่างไรนะคะคุณจะเลือกใครอย่างไรอะดูชุดนี้ดีกว่านะคะคุณจะเลือกใครอย่างไรว้าวคุณเลือกที่จะรักษาคำมั่นสัญญาของคุณกับเขานะคะคุณเลือกคนรักเก่านะคะคุณเลือกคนรักเก่าของคุณราชาหรือราชินีไม้เท้าคนนี้ในที่สุดก็กลับมาแต่งงานกับราชาหรือราชินีเหรียญของเขาเหมือนเดิมนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคุณสองคนเป็นโซเมทซึ่งกันและกันเห็นไหมคะคุณสองคนเป็นโซเมทซึ่งกันและกันจะให้แยกจากกันได้อย่างไรคุณก็ยังรักเขาเขาก็ยังรักคุณนะคะแต่จากประสบการณ์ชีวิตในช่วงก่อนๆเนี่ยมันก็สอนให้คุณสองคนเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้ามาหากันมากขึ้นนะคะในวันนั้นคุณอาจจะยังไม่ใช่เป็นราชาหรือราชินีไม้เท้าคุณอาจจะเป็นเด็กถือไม้เท้ากับเด็กถือเหรียญสองคนที่พยายามที่จะประคองความรักแต่มันก็ไม่สามารถประคองความรักให้มันไปด้วยกันได้นะคะจนความฝันความหวังที่คุณเคยมีร่วมกันเนี่ยมันต้องพังทลายลงไปเป็นเดอะทาวเวอร์แต่ในท้ายที่สุดนะคะเด็กถือเหรียญคนนี้นะคะก็กลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวจนเป็นราชาเหรียญนะคะหรือราชินีเหรียญกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาคราวนี้เป็นเดอะซันเลยนะคะมีพร้อม พร้อมแต่งมีบ้านมีรถมีทุกอย่างมีความรักนะคะที่สำคัญคือมีความรักนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณอะคือคนที่ดึงดูดเขามากที่สุดนะเห็นไหมเซ็กชวลิตี้นะคะไม่มีใครที่แบบว่าทำให้เขารู้สึกแบบหลงไหลได้เท่าคุณน่ะนะคะเขาอยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณนะคะไม่ว่านานแค่ไหนก็ไม่มีใครทดแทนความรู้สึกตรงนี้ได้นะคะความรักครั้งเก่านะคะดูสิรักครั้งเก่ารักครั้งเก่าอยู่ทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งของคุณนะคะแล้วก็ฝั่งของราชาหรือราชินีเหรียญตรงนี้นะคะเห็นไหมรักเก่ารักกันมานานนะคะถึงวันนี้ก็ยังรักอยู่และอาจารย์ก็เชื่อว่าแม้แต่ในอนาคตก็ยังรักกันอยู่นะคะคุณสองคนยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกนะคะเป็นโซลเมทเป็นคู่กันและกันนะเป็นคู่แท้ที่จะกลับมาดูแลกันแต่ว่าอาจจะต้องเรียนรู้ระหว่างความผิดพลาดตรงนี้นะคะเรียนรู้จากความผิดพลาดจะทำให้คุณฉลาดขึ้นในการที่จะประคองความรักของคุณให้ประสบความสำเร็จอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะอย่าปล่อยมือจากกันอีกนะสำหรับคราวนี้นะคะกลับมาในเดือนแห่งความรักด้วยอ่ะโอ้รู้สึกแบบ คลาสสิกมากเลยนะคะอาจารย์ขอดูหน่อยซิว่าคู่กรณีนะคะของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเขาเป็นคนที่เกิดวันไหนราศีอะไรนะคะพิสซิสนะคะเป็นชาวลัคนาราศีมีนค่ะธาตุน้ำลีโอชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะชาวรัสนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภพฤษภกับพฤษภคุณรักกันอยู่หรอจ๊ะเนี่ยแอบคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแคปริคอนนะคะชาวลัคนาราศีมังกรค่ะขออีกหนึ่งใบค่ะแคนเซอร์นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะอาจารย์รู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นพลังงานที่เด่นๆขึ้นมานะคะแต่อาจจะเป็นได้ทุกธาตุทุกราศีนะคะตรงนี้ก็คืออยากดูพลังนะคะว่าพลังของใครจะมาเต็มกว่ากันนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพ่โรแมนส์แองเจิลให้นะคะดูสิว่าเขามีการแนะนำอะไรให้กับความรักของคุณในครั้งนี้นะคะโซเมทโซเมทของคุณนะคะการกลับมาของโซเมทในเดือนแห่งความรักตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ณรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะ religious factors หรือนางฟ้าบอกว่าคุณสองคนอาจจะเจอปัญหาความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาอะไรตรงนี้หรือเปล่านะคะก็เลยอาจจะมีอุปสรรคแต่ว่าหลังจากที่ไปปรับตัวนะคะไปสร้างเนื้อสร้างตัวกลับมาไปเรียนรู้มีประสบการณ์โตทางความคิดมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็จะกลับมาจัดการกับปัญหาตรงนี้ได้นะคะ Love yourself first นะคะเห็นไหมคะว่ามันจะต้องแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้มันอยู่ด้วยกันแล้วมันดึงมันเหนี่ยวรั้งทำให้ชีวิตของคนสองคนไม่ก้าวหน้ามันก็จำเป็นที่ต้องแยกย้ายกันไปเพื่ออนาคตของแต่ละคนก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาอีกครั้งในเวลาที่พร้อมในเวลาที่ใช่อ๋ออาจารย์ยังไม่ดูให้กับอัศวินดาบใช่ไหมเขาเป็นยังไง
finance and career นะคะตรงนั้นอาจจะมีปัญหานะคะตอนที่คุณแยกจากกันนะปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องอาชีพหรือปัญหาอะไรหลายอย่างที่เข้ามาเป็นอุปสรรคในความรักของคุณนะคะอ่ะอาจารย์ขอดูคนนี้อีกนิดนึงนะคะว่าราชาดาคนนี้นะคะเขาจะเป็นยังไงโถโดนเทไปแล้วอะน่าสงสารจังเลยจะมีใครมาดามใจไหมราชาดาบอ่ะมาดูนะคะมาลุ้นกันราชาดาบของเราไม่รู้อิโนอิเน่นะ Emperor นะคะ Wheel of Fortune ยังไงเอ่ย10ไม้เท้าทาวเวอร์เกิดอะไรขึ้น judgment นะคะอาจารย์รู้สึกว่าเหมือนดวงชะตาของคนที่เป็นราชาดาบคนนี้นะคะเขาเจอกับการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะคะเขาอาจจะออกไปทำธุรกิจของตนเองนะคะประสบความสำเร็จเป็น emperor แต่เหมือนกับว่าอยู่ดีๆโชคชะตาก็เปลี่ยนแปลงโชคชะตาก็เล่นตลกกับเขานะคะทำให้เขาต้องเจอกับปัญหาหนักเลย10ไม้เท้าแล้วก็เหมือนกับว่าต้องล้มในเรื่องของธุรกิจหรือในหน้าที่การงานแต่ judgment มันกลับเข้ามาอีกค่ะกลับมาครั้งนี้จะเป็นยังไงคะเมื่อกี้ View of Fortune นะคะทำให้เขาล้มไปแล้วครั้งหนึ่ง Judgment โชคชะตาจะกลับมาทำให้เกิดอะไรขึ้นอ๋อยกลับมาทำให้เขาได้เจอกับคนที่จะมาเป็นคู่ของเขานะคะราชินีเหรียญนะคะเพราะนั้นตรงนี้ในท้ายที่สุดเขาจะสามารถแก้ปัญหาชีวิตของเขาได้นะคะแล้วจะมีพบคู่แท้ในยามยากนะในยามที่เขาลำบากราชินีเหรียญจะเข้ามานะคะมาช่วยเขาแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้แบบเกิดความรักสร้างอนาคตร่วมกันได้นะคะชีวิตใครชีวิตมันจริงๆนะคะตรงนี้นะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะมีความสุขมากๆในเดือนแห่งความรักนะคะขอให้คุณสมหวังในความรักแก้ปัญหาต่างๆได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะสวัสดีค่ะ